จ้ะวันนี้แม่จะเฮ็ดขนมพ่อพี่น้องเฮ็ดขนมตะโก้สาคูนะคะวันนี้มีสาคูมาแล้วนะคะมีแป้งมาแล้วเรียบร้อยน้ำตาลพร้อมกะทิพร้อมเฮามาเบิ่งข้าวโพดก่อนค่ะข้าวโพดแม่หน่อยซื้อข้าวโพดแบบข้าวต้มสุกแล้วอยู่ในฝักจังซี่นะจ๊ะเอามาหั่นเอาเองแม่หน่อยบ่ใส่แบบเป็นกระป๋องเพราะแบบเป็นกระป๋องมันจะบ่แซ่บจ้ะแบบนี้จะแซ่บกว่านะจ๊ะเดี๋ยวเอามาแล้วเฮาจะฝานนะคะเดี๋ยวแม่หน่อยฝานให้เบิ่งนะคะจ้ะฝานทั่วไปนี่แหละจ้ะเอามีดฝานออกนะคะฝานแล้วเฮาก็บีบีออกให้มันแตกออกจากกันเดี๋ยวเขาจะไปกวนใส่สาคูนะคะแล้วก็แบ่งไว้นะคะแบ่งไว้สำหรับข้าวเสียลอยหนานั่นเด้อค่ะเด้อมันจะแซ่บกว่าข้าวแบบเอาแบบกระป๋องนะคะแบบนี้มันจะแซ่บกว่าข้าวเนื้อข้าวน้ำกว่ากันค่ะมีขายนะคะในห้างฝรั่งนะคะในห้างแขกก็มีจ้ะห้างไทยพม่าไม่หน่อยบ่แน่ใจแต่มื้อนั้นเห็นร้านพม่ามีนะคะแบบยังบ่ทันได้ต้มเป็นข้าวโพดดิบแต่ว่าแซ่แข็งมากนะคะอันนี้บ่ได้แช่แข็งจ้ะเขาแช่แค่ตู้เย็นนะจ๊ะนี่จ้ะข้าวขูดมันก็สิได้หลายเนี่ยเรียบร้อยนะครับกับบีจังซี่นะคะบีออกให้มันออกจากกันเดี๋ยวหน่อยจะเฮ็ดจนเสร็จเด้อจ้ะเด้ออันนี้คือข้าวโพดซีฟักนะคะเฮาสิแบ่งไว้สำหรับลอยหนานํานะคะมักหน่อยมักหลายกะเอาเองเด้อค่ะด้วยสายตาตัวเองนะคะความชอบไม่เหมือนกันเนาะมักหนาหน่อยหนาหลายแล้วแต่สูตรนี้จะให้ไปตามสัดส่วนนะคะแล้วก็ผู้ใดเซ็ตหน่อยเฮ็ดหลายไปลดเอาเองนะจ๊ะเอาหม้อเปล่ามานะคะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะ1ถ้วย2ถ้วย3ถ้วย4ถ้วย5ถ้วยเปิดอีกก่อนนะคะน้ำธรรมดาเฮานะคะหกถ้วยเจ็ดถ้วยแปดถ้วยเก้าถ้วยสิบถ้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะใส่สาคูน้ำสิบสองถ้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องเติมใส่อีกสองนะคะน้ำสิบสองถ้วยต่อสาคูถุงหนึ่งนะคะหนึ่งสองเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหม้อนะคะเพราะว่าหม้อมันน้อยนะจ๊ะน้ำ12ถ้วยนะคะต่อสาคู่1ถุงข้าวโพด4ถ้วยเอาข้าวโพด4ฟักนะคะเดี๋ยวเฮาไปเคี่ยวกันจ้ะน้ำ12ถ้วยเฮาใส่หม้อแล้วก็เอามาตั้งไฟนะให้ฮ้อนนะคะใส่สาคูลงไปจ้ะคนนะคะเดี๋ยวเฮาจะให้สาคูสุกก่อนนะจ๊ะช่วงที่เอาใส่ลงไปเขาจะข้นไปทั่วๆก่อนนะคะแล้วรอมันเดือดเขาจะข้นอีกทีนึงนะจ๊ะจะข้นไปเรื่อยๆได้จ้ะเพราะว่าถ้าเขาจะยุดบ่ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้สาคูมันสิเกาะกันเป็นก้อนนะจ๊ะเขาต้องข้นให้สาคูมันแตกออกจากกันนะจ๊ะเราจะใส่ตะกร้อใส่ตีนะคะกวนไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวสาคูจะสุกใสขึ้นมานะจ๊ะนะคะเริ่มขาวใสขึ้นมากนะเห็นไหมคะถ้าเขาบอกมีตัวนี้เขาก็จะใส่ทัพพีคนธรรมดานะคะเนี่ยจะใส่ตัวนี้กวนไปเรื่อยๆเพราะให้สาคูมันจับกันเป็นก้อนนะคะถ้าใส่ตะกร้อมันจะดีอย่างนึงค่ะเพราะว่าตะกร้อจะสามารถซอยขยายสาคูออกตีออกจากกันมาเป็นเม็ดนะคะจะง่ายตอนในการเขาเฮ็ดนะคะกวนไปเรื่อยๆแล้วสาคูก็จะสุกใสพอเข้าว่าเขาจะเห็นสาคูเขาเริ่มลอยเริ่มสุกขึ้นมากแล้วนะคะถ้าผู้ใดมีน้ำใบเตยนะคะหรือว่ามีใบเตยนะคะเอามาใส่ในขั้นตอนนี้ได้นะจ๊ะเพราะว่านั้นเราจะเอาใบเตยออกหรือจะคั่นเป็นน้ำใบเตยแล้วเอามาใส่เลยก็ได้นะคะสำหรับแม่น้อยว่ามีน้ำใบเตยนะจ๊ะแม่น้อยก็จะใส่เป็นน้ำหวานเฮลคือบอยสีเขียวนะคะเพื่อความหอมแล้วก็สีสันที่น่ะที่มันสวยน่ากินเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะใส่สีเหลืองของข้าวโพดลงไปสีมันจะได้ตัดกันและน่ากินขึ้นนะคะตอนนี้สาคูเขาก็ใกล้จะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะใส่น้ำตาลนะคะรอสาคูมันสุกก่อนเราค่อยใส่น้ำตาลนะจ๊ะสาคูกระซุกแล้วนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำเที่ยวบุบบอยลงไปจ้ะเอาสีแล้วเอากินนะคะ
สำหรับคนถ้าผู้ใดบ่มักก็บ่ต้องใส่ก็ได้เนาะจ้ะเนาะสำหรับแม่หน่อยจะใส่เป็นสีจักมิดนะคะเพื่อความสวยงามมันจะมีสาคูที่เป็นสีเขียวอยู่แล้วก็มีนะจ๊ะแต่ว่าแม่หน่อยคิดว่าเขาแม่หน่อยบ่มักแบบนั้นแม่หน่อยซื้อแบบสีขาวมาแล้วก็มาใส่นำเฮียบุปผ่อยเอาดีกว่ามันจะได้ความหอมนะคะนี่จ้ะจากนั้นเขาก็จะเติมน้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลนี่ไม่น้อยบริการให้นะคะเพราะว่าความหวานคือความหวานความมันนั้นพี่น้องต้องการแบบใดใส่ลงไปนะคะเนาะไม่น้อยก็จะใส่ไปตามปริมาณของไม่น้อยแล้วกันนะคะสำหรับน้ำตาลไม่ได้ปริบริการให้นะจ๊ะก้นไปจ้าส่วนไม่น้อยบริการให้นะคะเมื่อกี้ไม่น้อยก้นหมอส1ไม่น้อยมันบ่ทอกันค่ะมันคนในบ่ได้เสมอนะคะจากนั้นก็ใส่ข้าวโพดเข้าลงไปค่ะข้าวโพดที่เฮาเตรียมไว้นะจ๊ะใส่ลงไปทั้งหมดนะคะก้นหมอบ่เสมอมันจะก้นยากจ้ะนี่เราได้เตรียมเป็นหมอใบนี้นะคะความหวานชิมดูก่อนนะคะถ้าความหวานมาพ่อก็เติมได้ในขั้นตอนนี้เลยนะจ๊ะใส่หมอกลนเสมอมันจะคนยังไงเมื่อกี้ไม่น้อยคิดว่าไอ้ความสูงของกล่องมันจะพ่อนะก็เลยใส่กลนหมอถึงกลนหมอลั่งถึงมันจะเป็นร่องๆแล้วมันจะคนยากนะคะเนี่ยเลยเปลี่ยนหมอนะจ๊ะเดี๋ยวก็ชิมความหวานก่อนนะคะความหวานพอแล้วนะจ๊ะจากนั้นเขาจะคนให้เดือดอีกนิดนึงเขาก็จะคนให้เดือดอีกนิดนึงนะคะจ้าแม่น้อยว่าสิใส่ถาดนะคะก็เลยมาเปลี่ยนใจค่ะเพราะว่าลืมคืนไปว่ามันเป็นงานบุญเนาะงานบุญก็สิตักยากกินยากกันก็เลยมาเปลี่ยนใจใส่เป็นกระทงนะคะใส่เป็นกระทงแล้วกันนะจ๊ะแต่ก็แม่น้อยก็ตักไปกินเองใส่แก้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตักหนาใส่เนาะค่ะส่วนถวายพระไม่น้อยได้ตักใส่กระป๋องแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ปิดฝามืออื่นเศร้าเขาก็จะเปิดถวายพระไปเลยเนาะส่วนให้โยมกินผู้ไปร่วมงานเขาก็สิใส่กระทงเอาเลยนะคะมันสิง่ายนะคะไม่น้อยลืมไปว่าถ้าใส่ถาดแล้วมันสิกินลำบากค่ะตะโกมันก็คือขนมอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวไม่น้อยจะขอใส่กระทงให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเนาะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่น้องเฮ็ดหนามันนะคะมาใส่นะคะยอดเสร็จแล้วบาดนี้เฮาก็สิมาเฮ็ดน้ำกะทิราดหน้านะคะมากันทางนี้เลยจ้าเขย่ากะทิก่อนเนาะเพราะว่ากะทิมันอยู่ในกล่องนอดก่นนะคะโอเคใส่กะทิลงไปจ้ะผู้ใดมักกะทิเข้มข้นก็จะใส่แต่หัวกะทิก็ได้เด้อจ้ะเด้อ1ถ้วย2ถ้วยอันนี้เหลือจากเฮ็ดขนมสั่นนะคะสามถ้วยเฮ็ดไปวัดเฮ็ดไปให้คนกินดีๆเฮ็ดแซ่บๆค่ะใส่กะทิแต่หัวกะทิเลยนะคะมื้อนี้บ่ผสมน้ำนะคะ4ถ้วยไม่น่าจะเฮ็ดจ้ะ5ถ้วยค่ะหวานมันนะคะจ้ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะใส่แป้งเจ้าข้าวเจ้าจ้ะค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าใส่ซ้อนนี่แหละค่ะตา1ช้อน2ช้อน3ช้อน3ช้อนครึ่งนะคะ3ช้อนครึ่งพอค่ะคนให้เข้ากันนะจ๊ะหน้ามันจะต้องออกเข้มนะคะออกเข้มนิดๆ นะคะเดี๋ยวแม่หน่อยจะใส่ตัวตะกอนตะแกงไว้ก็เห็นตะกอตีผสมนะคะนี่จ้ะจะได้เข้ากันง่ายนะคะเติมเกลือลงไปน้ำจ้ะเกลือไม่ใหญ่น้อยอยู่ไหนนี่ใหญ่หยิบไปนี่จ้ะใส่เกลือประมาณ
่ะเดี๋ยวเทใส่มือให้เบิ่งนะคะประมาณนี้นะจ๊ะถ้ามักเข้มก็เพิ่มอีกนะคะชิมได้ค่ะคนเสร็จแล้วก็ชิมเอาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะคนให้มันเข้ากันนะจ๊ะทำไปให้คนกินแล้วก็ต้องทำให้มันอร่อยอร่อยงานบุญเราจะได้บุญเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวขอเวลาผสมมันแป๊บนึงจ้ะไม่หน่อยซิมมึงแล้วมันอยากจะจืดไปนิดนึงเพิ่มเกลือลงไปอีกน้อยนึงจ้ะเพราะว่าต้องเฝ้าใส่เกลือหลายเท่าเดียวนะคะใส่ลงไปก่อนจักหน่อยก่อนคนให้มันละลายมันใจที่สุดแล้วก็ชิมเบิ่งนะคะพอได้รสชาติแล้วเขาก็เอาไปตั้งไฟเลยค่ะเดี๋ยวเขาไปตั้งไฟกันเลยนะจ๊ะจ้ะเอากะทิมาตั้งไฟนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันจะห่อนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มเหนียวนะคะก็จะคนไปจนมันเหนียวคนซุกนะคะสำหรับกะทิกับแตงข้าวเจ้านะคะเขาก็จะไปราดน้ำมันจ้ะต้องคนเรื่อยๆนะคะอย่าปล่อยมือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งมันจะเป็นเม็ดๆนะคะแป้งมันจะซุกจับตัวกันเป็นก้อนเท่าบางคนมันจะบอเนียนนะคะหน้าขนมสีบอเนียนนะคะจ้ะเริ่มคนไปเรื่อยๆแล้วนะคะเริ่มจะได้ทีแล้วนะคะสำหรับหน้าขนมเท่าค่ะมันจะมีความเหนียวความเหนืดขึ้นมาทีละนิดละนิดนะคะหลังจากที่เฮามาตั้งไฟไว้แล้วนะจ๊ะนี่จ้ะเริ่มเหนืดเขาเหนืดเขานะคะใจเย็นๆจ้าเดี๋ยวเราจะได้ขนมที่อร่อยต้องถอนแห้งไปหน่อยยกออกมันจะฟูขึ้นลนหมอนะคะปิดไฟแล้วจ้ะอีกนิดนึงก็ได้แล้วนะคะเราดูจากไหนดูจากความเหนียวของมันจ้ะเห็นไหมคะไฟมันห่อนแห้งมันหน่อยยกหมอกเลยซื้อนะคะยันในหน้าขนมมันใหม่เรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวเราไปหยอดกันเลยจ้าได้แล้วค่ะไปหยอดหน้ากันเลยจ้ะเข้ามาหยอดหน้าขนมกันเลยค่ะนี่นะคะตักหยอดเลยจ้าไม่อยากมันเหี้ยยกหมอกเลยดีกว่าหยอดไปเรื่อยๆนะคะหยอดไปจนเสร็จนะคะสำหรับหน้าขนมนะคะบางที่มันอาจจะเหลือบางที่มันอาจจะบ่พอสาเหตุมาจากสาเหตุมาจากเขาหยอดโตขนมนะคะโตตะโก้นะคะถ้าเขาหยอดโตตะโก้หลายในพิมพ์เขาก็จะได้ใส่หน้าขนมหน่อยนึงนะจ๊ะมันสิบ่ได้ใส่หลายได้นะคะดังนั้นเวลาพี่น้องเฮ็ดพี่น้องต้องเอาความชอบของตัวเองนะคะว่าต้องการหน้าขนมหลายหรือหน่อยนะจ๊ะแต่ว่าสูตรที่ให้ไปกับพอดีพอเพียงอยู่นะคะเดี๋ยวแม่จะขอหยอดจนเสร็จนะคะหยอดไปนะคะมัดพอดีค่ะและได้โหดมันก่อนค่ะความอร่อยที่ตรงหน้าขนมด้วยนะจ๊ะความมันมากค่ะกะทิเข้ามันมากขอบอกเลยว่าอร่อยจริงอร่อยจริงไม่ได้โม้เนาะเสร็จสัตว์แล้วนะคะเปิดความแซงหมอกันได้ค่ะนี่ค่ะข้าวโพดที่เฮาเตรียมไว้นะจ๊ะต้มแล้วนะคะข้าวโพดต้มแล้วนะคะแปะลงไปจ้ะสีสันน่ากินไหมคะเดี๋ยวจะแปะไปจนเสร็จแล้วจ้ะเด้อเดี๋ยวไม่หน่อยแปะแป๊บนึงนะจ๊ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับตะโก้สาคูข้าวโพดนะคะเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆหวานชื่นใจมีเข้มมีหวานนะคะข้างหน้าก็จะออกเข้มนิดๆข้างล่างก็จะออกหวานหอมของน้ำสลาเฮมบูบอยแล้วก็มีความมันเนิบๆของข้าวโพดนะคะลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้ะเดี๋ยวมาได้ให้เบิ่งข้างหน้านะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าบัดนี้เบิ่งข้างหน้ามันน่ากินบ่จ้าพี่น้องเวลาเฮาเอาของมาโรยข้างหน้าเฮาเอาใส่ของมันมาโรยข้างหน้ามันจะชวนน่ากินเยอะแยะนะคะทำขายก็ได้ราคาใส่กระทงเข่งแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นการเขาเอิ้นยังล่ะเฮ็ดให้มูลค่าของขนมน่ากินขึ้นอีกเนาะหรือจะใส่แบบนั้นก็ได้นะจ๊ะ
อันนี้แม่หน่อยเตรียมไว้สำหรับพระมืออื่นเนาะค่ะสำหรับถ้วยพลาสติกนั่นนะคะกระป๋องพลาสติกมันจะมีฝาปิดแม่หน่อยเตรียมฝาปิดด้านนั้นไว้แล้วเนาะมันเย็นเนาะจ้ะส่วนจังซี่ก็ได้แล้วจะเฮ็ดใช้แบบใส่ในกล่องพลาสติกแบบนี้ก็ได้หรือจะไปหาซื้อแก้วพลาสติกสวยๆแบบนี้มาใส่เฮาก็ได้มูลค่าเพิ่มเนาะค่ะอาจจะเป็น1เมนูในการพี่น้องอยากจะไปเฮ็ดให้คืนบุญเฮ็ดบุญเฮ็ดไปแจกพี่น้องหรือจะเฮ็ดขายแล้วไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้ะ1ความรู้1ความรักมอบให้พี่น้องเสมอนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ